สวัสดีครับ AS Play ขอนำท่านผู้ชมชมการแข่งขันฟุตบอล M150 Championship เกมสัปดาห์ที่11ของฤดูกาลวันนี้เป็นเกมคู่ระหว่างทางด้านแพร่ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแกนอันดามันระยองยูไนเต็ดครับแพร่อันดับ3นะครับเจอกับทางด้านระนองนะครับอันดับ8ครับมาดู11ผู้เล่นครับของทางด้านเจ้าบ้านครับแพร่ยูไนเต็ดครับมาในระบบ 4-3-3 นะครับส่วนแกนอันดามันระนองครับมาในระบบ 3-5-2 ครับผู้สาประตูเป็นวัฒนชัยสัตย์ทองจันทร์ครับแกนอันดามันจะได้เป็นฝ่ายเขียนเริ่มเกมนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับบอลถ่ายมาที่ณัชนนท์สร้อยจิตนะครับเล่นบอลจังหวะแรกค่อนข้างแม่นนะครับแต่ชมไม่ขาดคำนะครับเสียบอลไปแล้วความขยันของยอนกีซึงครับหลุดเดียวเลยครับ1ต่อ1กับคาร์ลอสยอนกีซึงเข้าซ้ายยิงลูกนี้หลุดกรอบไปครับเกือบไปเหมือนกันครับลูกนี้จังหวะยิงของยอนกีซึงครับนาที15นี่ครับจังหวะที่ชัมสุดดีเป็นชากิลีนครับเสียบอลครับแล้วก็โดนทางด้านยอนกีซึงนึงขโมยบอลไปครับเลี้ยงจี้เข้าเขตโทษครับหนีซานโตสไปแล้วก็ลองยิงครับแต่มันเข้าข้างตะข่ายครับดูครับกดด้วยซ้ายนี่ครับโดนปิดมุมไว้ครับทำให้ยิงยากครับชัมสุดดีเปิดไปเสา2ได้มงด้วยติดเซฟครับลูกมงของเรียวเนลแฟรงค์นะครับติดมือของนันทพลครับปัดออกหลังไม่ได้โอกาสใกล้เคียงที่สุดนะครับของทางด้านแกนอนามันครับเรียวเนลแฟรงค์ครับเนี่ยครับขึ้นโอ้โหลูกนี้ครับนันทพลนี่ต้องออกแรงปัดไว้เลยครับเกือบมุดเสียบใต้คานเหมือนกันครับอดิศรวิ่งซัดไปซ้ายชนคานยังแถว2ครับยังไม่ไปไหนเอาบอลลงได้ครับทาคุยโตทาคุจังหวะเปิดอยู่หลอกล่อไม่มีเพื่อนมาช่วยนะครับต้องแก้ไขจังหวะนี้เองเปิดมาอีกครั้งหนึ่งทาคูหมงสกัดออกไปได้ครับโดยธวัชชัยเดือลูกกลางอากาศกันอยู่เล่นอันตรายนะครับยกเท้าสูงครับอัคเดชครับรับใบเหลืองเป็นคนแรกครับของเกมนี้ครับไปเสียท่าอัดพิชิตพงษ์เฉยฉิวครับแต่จังหวะก่อนหน้านี้นี่ฟรีคิกของอดิศรสัปโสนะครับไปชนคานเดี๋ยวน่าจะมีภาพฉายให้ชมกันครับรวมๆ30หลาอดิศรอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ยิงหลุดกรอบไปครับเดี๋ยวเป็นการส่งสัญญาณเตือนนะครับพลาดเสียฟรีคิกหน้าปากประตูนี่มีโอกาสถึงเสียประตูได้ครับเนี่ยครับสัดลูกนี้ด้วยซ้ายของอดิศรครับไปชนคานเนี่ยครับโอ้ลูกนี้คานดังสนั่นเลยครับลูกยิงของอดิศรสัปโสครับทาคุอิโตะเปิดมากลางประตูให้มารันยาวยิงด้วยขวาไม่โดนครับกะจังหวะไม่ดีนะครับมารันยาวครับยิงแป๊กไปครับจังหวะนี้โอ้ดูครับจังหวะที่อิโตะนั้นคอสข้ามมานะครับเนี่ยครับจั่วลมไปครับอาจจะเป็นจังหวะบุกครั้งสุดท้ายแล้วเลยครับทดบาดเจ็บครึ่งแรก2นาทีนั้นครบแล้วครับกุลสินไม่ให้เล่นต่อนะครับเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับเกมใน45นาทีแรกครับเป็นแฟร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านที่เสมอกับแกรนอดามาลูกน้องอยู่0-0กลับมาที่ห้วยม้าสเตเดียมนะครับเกมในครึ่งหลังคู่ระหว่างแฟร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับแกรนอดามาลูกน้องในศึกฟุตบอล M150 Championship เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ครึ่งหลังนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับยังยึดไลน์อัพเดิมอยู่ทั้งหมดนะครับธนากรแปะมาให้กับชาตินัยเปิดมาลูกนี้ยังตามมาเก็บได้นะครับเจนรงค์เจนรงค์เสา2ชัมสุดดีนเสาแรกเรียบร้อย1ประตูต่อ0ครับชัมสุดดีนโซเต็งนาที63ครับเป็นทางด้านทีมเยือนครับแกนอันดามันระนองครับเปลี่ยนสกอร์บุกมานำก่อนครับจากชัมสุดดีนโซเต็งนะครับยิงในจังหวะที่ผู้รักษาประตูของแพร่ก็ไม่คาดคิดนะครับอย่างณัฐพลสุภชัยนะครับมุมมันแทบจะไม่มีนะครับแต่ว่าอัดลูกนี้นี่สุดสวยเลยครับดูจังหวะภาพช้าอีกครั้งนะครับย้อนกลับมาของเจเนลงแล้วดูครับยิงยักขวานะครับยิงมันจริงๆครับชัมสุดดีนอ
เป็นประตูแรกของเจ้าตัวในฤดูกาลด้วยนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงสะใจเหลือเกินนะครับเปิดเตะมุมมาเสา2เรียบร้อยครับบอลเข้าประตูไปแล้วแล้วผู้ตัดสินให้ด้วยนะครับ 2-0 สำหรับแกรนอาดามาระนองจังหวะลูกเตะมุมลูกนี้ครับโอ้โหชานชนจอมเกาะครับนาที80นะครับให้ทางด้านแกนอาดามาระนองครับ 2-0 แหมผู้ตัดสินไม่ฟังคำตัดสินของณัฐพลนะครับดูว่าโอ้โหโค้งมาลูกนี้ครับเหมือนจะปัดไปโดนชานชนหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับภาพช้าคือพยายามจะฟ้องว่าชาดนัยมากระแทกกันนะครับทางณัฐพลครับแต่ว่าผู้ตัดสินมองว่าจังหวะนี้เคลียร์นะครับและสุดท้ายครับบอลมาตกใส่หัวของชานชนจอมเกาะครับหม่งง่ายๆเข้าไปครับน้ำ 2-0 ครับสำหรับแกรนอันดามาระนองโรดิโก้มารันยาววิ่งแล้วยิงลูกนี้ไล่มาเป็น 1-2 ครับถ้ายูไนเต็ดไล่แกรนอันดามาระนองเป็น 1-2 จากจุดโทษของโรดิโก้มารันยาวก็เป็นประตูที่5ของเขาในฤดูกาลนี้ครับสำหรับโรดิโก้มารันยาวครับดาวซันโบของทีมนะครับจุดประกายความหวังขึ้นมาเล็กๆแล้วครับประตูที่ไล่มาแต่ว่ามันก็ใกล้ที่จะครบเวลาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลังแล้วล่ะครับด่านหน้าขึ้นมาแล้วล่ะครับวัฒนชัยเปิดทิ้งไปก่อนเลยครับมงนุ่นขึ้นมาโดยอดิศรเล่นกับเวลาแล้วครับระนองแต่ลูกนี้เปิดมาก็ล้ำหน้าครับต้องรีบทำแล้วครับทางด้านแพทย์เตะทำอะไรต้องรีบทำแล้วครับเวลานี้ครับช่วงทดเจ็บนั้นหมดไปแล้วนะครับอาจจะมีสัก1เพลย์นะครับจังหวะที่เสียเวลาให้กับจุดโทษไปวงเซตมาลูกนี้วัฒนชัยรับแล้วนอนนิดนึงครับจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายหรือเปล่าครับจังหวะที่วัฒนชัยนั้นเปิดออกมาจากปากประตูนะครับต้องดูครับจบเกมครับเป็นแกรนด์อันดามันระนองครับบุกมาเก็บ3แต้มจากห้วยม้าสเตเดียมนะครับเอาชนะแพร่ยูไนเต็ดไป2-1นะครับเก็บชนะได้เป็นอันที่3ของฤดูกาลครับเกม M150 Championship นะครับระหว่างแพร่ยูไนเต็ดกับแกรนด์อันดามันระนองนั้นหมดลงแล้วนะครับคุณกฤษณัฐศรีวิบูลย์และผมไกรสอนเกษมพร้อมด้วยทีมงานต้องลาคุณผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ